นึงนะครับเที่ยงแล้วเพราะฉะนั้นกินอาหารกันนิดนึงนี่นี่แหละไอ้พวกแก๊งโต๊ะกลมบอกโอ้โหมันส่งคนมาซื้อเลยนะเพราะออนไลน์ไม่ทันพอไปกินแล้วมันหน้ามันเหมือนไม่ถึงว่ามันมอมกับผมไม่นิ่งเลยบอกเอาตรงไหนครับผมฉากไหนอ๋อเอาเลยหลบกูอาจจะวันนั้นอินไปเคี้ยวแบบพิซซ่ากินรายการหมวยเล็กระหว่างเตรียมตัวแต่ก็ไม่ได้เรียบอะไรนะจะมีลูกนมมาเริ่มเลยจับเขาลงที่บ้านหรือว่ามันก็ไม่ได้ดังแต่เขาเองก็พยายามจะเอาหัวลงนะถ้าอย่างเรามูสดังเขาอยากให้เราเขาเลิกให้นมลูกนะใช่ที่มันใครไงก็ไม่ทำที่จะไปอันนี้เคยเรื่องคุณแม่คุยกันเคยเรื่องลูกแม่มีบอกเหมือนถุงเท้าโอ้โหแม่เลยเลี้ยงลูกเองสภาพกลับมาเร็วมากเลี้ยงโอ้โหเลี้ยงโลมันอยู่ที่หน้าอกเพราะไอ้โดยรวมที่อื่นมันเป็นทั้งหมดแล้วมันอยู่ที่น้ำนมเองแหละแต่ดีที่มันยังมีน้ำอยู่เนาะมหัศจรรย์ก็วางแล้วก็ต้องแบบเออขยันฮัลโหลเริ่มเดือนก็มีตอนแรกพี่ไม่รู้ว่าคนผอมกับคนอ้วนมีน้ำนมมากกว่ากันพี่ก็เดาว่าน่าจะเป็นคนอ้วนแต่สรุปแล้วเขาบอกไม่เลยไม่ได้เกี่ยวแต่โดยส่วนรวมแล้วคนผอมดันมีเยอะกว่าแล้วมันต้องแบบขยันปั๊มออกมามันก็จะเหมือนร่างกายแล้วหนูปั๊มเรื่อยๆกระตุ้นเรื่อยๆเก็บในตู้เย็นแล้วพี่อาได้แพทย์อ่ะวันนี้สวัสดีก็ให้กินแบบปกติไปก่อนแล้วไหนถ้าเหลือก็โอเคเพราะว่ามันได้มากเกินปริมาณที่เขาต้องการต่อวันไม่ดูดนมจากขวดแน่เลยดูดแล้วมันมีสองอย่างแต่ตอนนี้ไม่หาตอนต้องมีฟันมันเริ่มมีฟันต้องให้หยุดนี่ก็เลยไม่ไหวเลยอันนี้คุยเรื่องคุณแม่คุยเรื่องนมลูกแต่เราตัดไปคนที่เคยเป็นแม่ตอนนี้คนนั้นชวนลูกดื่มวอดก้าไม่ได้ใส่ความแต่อย่างใดกลับไปดูเฟซที่อันเก่าๆก็ได้แม่ลูกอยู่ในโกดังที่ขายวอดก้าที่เยอรมันลูกแหม่มคะลูกชวนค่ะ11โมงมาเคาะประตูที่เยอรมันนะคะคุณแหม่วอดก้าคุณแหม่วอดคุณแหม่บอก11เดี๋ยวตอนคุณแหม่นี่ก็จิบมือเดี๋ยวเขาจะเข้ารายการแล้วนะครับนั้นเดี๋ยวไปพิธีกรลานะครับปิดท้ายด้วยภาพนี้นะครับกินอาหารให้อร่อยนะครับบ๊ายบาย